ดูท่าทางดราม่าเรื่องนี้จะยาวหลังจากที่เอมมี่เดอะบอททอมบลูออกมาเปิดเผยเหตุผลจากด้านของตัวเองโดยชี้แจงด้วยการแคปแชทการสนทนาของตัวเองกับสาวเมลีมาลงให้ดูใน IG พร้อมใส่แคปชั่นอธิบายยาวถึงเหตุผลที่เลิกว่าฝ่ายหญิงขู่ทำร้ายลูกสาวแล้วยังใส่ความตัวเองกับค่ายต้นสังกัดส่วนเรื่องท้อง3เดือนตอนทราบข่าวได้แสดงความรับผิดชอบแล้วมีการวางแผนฝากครรภ์มีการคุยไม่ต่ำกว่า3ครั้งในเรื่องนี้และพรุ่งนี้จะงัดหลักฐานที่มีทั้งหมดมาสู้ล่าสุดฝั่งของเมลีได้ออกมาชี้แจงในฝั่งของตนด้วยการงัดแชทเต็มๆมาเปิดเผยพร้อมข้อความว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งข่าวถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมย์สุดท้ายเมย์กลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้